สวัสดีครับก็อยู่กับผมเพื่อนโซนะครับวันนี้กันในเกม L Explorer นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาถลุงนะครับตั๋วกาชา100ใบของผมนะครับกับกิจกรรม Limited กาชานั่นเองที่เป็นNew กาชา Gen 8นะครับซึ่งเข้ามาเป็นกิจกรรมซึ่งณตอนที่ผมอัดคลิปเนี่ยนะครับมันเหลือประมาณ1ชั่วโมงกิจกรรมจะหมดซึ่งผมก็หาตั๋วกาชาได้ครบ100ใบพอดีนะครับเมื่อวานเนี่ยที่ผมรีวิวเนี่ยยังมีแค่80กว่าใบอยู่เลยนะก็ไปค้นหามาจากหลายๆวิธีที่ผมเคยทำลงคลิปไปนี่แหละนะครับอ่ะเรามาดูกันผมก็จะหาผมหาท่านอยู่ผมโชคดีมากอ่ะก็ก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนี่เลยนะครับผมมี103ใบนะรอดตัววันนี้ได้มา15ใบผมก็หาจากวิธีต่างๆมากมายครับไม่ว่าจะเป็นนะครับวิธีตามที่เกมมันบอกนะเฟรนลี่มอลนะครับซื้อเอา JPEG ซื้อหรือทำแอชชิพเมนต์ตรงนี้นะครับก็จะมีตั๋วให้โปเกเด็กผมก็สะสมบางตัวผมก็ไปจับมาผมก็มาเปลี่ยนลงเปลี่ยนล่างนะครับให้มันมีจำนวนที่เยอะขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งไปฟาร์มมาบางด่านก็ได้18ดาวก็ได้กาชามาอะไรเงี้ยแล้วก็อีกประมาณ 6-7 วิธีที่เหลืออีกนะครับไปดูคลิปแยกได้นะครับวิธีหาตั๋วกาชานะครับผมทำคลิปแยกไปตั้งหากมีมากกว่า4วิธีนะก็ไปดูได้ผมก็พยายามทำเมื่อวานเนี่ยทั้งวันก็ได้มา103ใบอ่ะก็ในตู้เนี้ยนะครับมันจะหมดละมันเหลือแค่1ชั่วโมง48นาที30วินาทีนะครับการันตีนะครับอยู่ที่99ตัวแล้วนะฮะ UR ต้องออกแน่นอนซึ่งผมอ่ะครับกดได้ UR ตัวหนึ่งวันที่ผมทำคลิปแนะนำจะได้ไหมเพื่อนผมมารีวิวกิจกรรมผมกดฟรีครั้งหนึ่งที่มันจะกดคำว่าฟรีนะได้เฉยเลยนะครับมันได้ตัวนี้นะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนขิงก่อนขิงก่อนเดี๋ยวเผื่อตรงนี้มันไม่ได้ นี่ผมได้ตัวนี้มาครับเอลิกิมนาฟนะครับทั้งอย่างอ่ะผมอ่านชื่อไม่ออกนะนี่ครับเป็นโปเกมอนธาตุความมืดแฟรี่พลังค่อนข้างดีเลยนะ559แต่ยังไม่รู้ว่าเก่งหรือเปล่านะกำลังปั้นอยู่แล้วเดี๋ยวจะลงไปเล่นดูนะแต่สกิลโดยรวมก็ถือว่าใช้ได้นะครับที่ผมใช้งานอยู่เนี่ยก็จะเป็น80 80 90ก็ถือว่าแรงอยู่เหมือนกันอ่ะเรามาดูกันที่กิจกรรมก็พรีวิวก่อนนะครับให้ดูก่อนนี่ครับหลายตัวอยู่นะก็สำหรับก็รีวิวไปแล้วบางส่วนนะตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวเนี้ยนี่คือตัว URผมรีวิวไปแล้วนะครับอาจจะไม่ได้พูดซ้ำนะครับก็แค่ให้ดูคร่าวๆนี่ครับผมอยากได้ซาเชียนมากเลยอย่างเท่ถ้าได้เนี่ยจะเป็นบุญมากๆเดี๋ยวมาดูกันผมรู้สึกว่าเจนนี้มันมี UR เยอะดีนะครับเนาะมี UR หลายตัวนะฮะนี่ดิมีเยอะมากมายเลยเป็น10ตัวนะครับแล้วตัว SR ก็เท่นะอ่ะก็ทุกๆ10ครั้งเนี่ยก็จะได้ SR 1ตัวแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราสุ่มเรื่อยๆเนี่ยผมมีสิทธิ์ที่จะเอาไปแลก Exchange ได้นะเนี่ยเนี่ยครับตอนนี้Exchange เนี่ยก็จะเป็นเลจิสติลกับตัวนูเมกอนนะครับที่เป็นร่างแฟตแต่ผมยังไม่ได้สนใจ2ตัวนี้ผมก็จะรอตัวเทพๆมาอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้มันการเสียเวลาเนาะส่วน History เนี่ยก็คือผมสุ่มไปแล้วเห็นไหมครับได้ตัวนี้มา1ตัวกดครั้งเดียวนะฮะเริ่มกันเลยนะครับเพื่อไม่การเสียเวลาเนาะ10ครั้งนะครับนี่คือการสุ่มกาชาแบบบ้าคลั่งนะฮะ100ครั้งเจนใหม่นะครับผมก็ไม่รู้ว่าในอนาคตจะมีเจนอะไรเข้ามาอีกแต่ตอนนี้ขอกดสักหน่อยเถอะมาได้ UR 1ตัวเอ้ยได้ UR 1ตัวครับถัดไปเอ้ยบูรูเจนใหม่ว้าวว้าวว้าวโทเซลก็อดเซเฟอร์เฮ้ยไอ้นี่เป็นนกล่างสองของอีโมก้านี่ว่าถ้าเป็นในโปเกสก้าเนี่ยแม่งโปเกมอนเทพเลยนะแต่ว่าในเกมนี้มันไม่เทพนะน่าจะเป็นแค่ SR หรือเปล่าแจมนี่ไงเฮ้ยได้ล่าง3เลยคอมบอนไนท์นะครับก็ได้อัลโมก้ามานะครับโอเค10ครั้งรอบแรกผ่านไปนะครับต่อไป10ครั้งรอบที่2ถ้าได้นี่ฮาเลยนะผมบอกกันเลยว่าประหยัดตัวผมได้เยอะเลยอ่ะอุ้ยตัวเลยวะเฮ้ยตัวนี้นี่ว่าที่เป็นดากอนเพาอ่ะเฮ้ยตัวนี้ดีเลยผมได้ร่าง2มาใช่ไหมผมเอาตัวเมื่อกี้ไปทำเป็น UR ได้เลยนะเหมือนผมได้ UR ตัวนึงอ่ะเออเฮ้ยตัวนี้เท่ครับผมชอบที่ร่าง3มันจะเป็นเหมือนตัวพ่นน้ำอ่ะจะเป็นติงกิ้งก่าผมจำชื่อไม่ได้นะเฮ้ยได้3อีกแล้วโควันไนท์ไอตะขาบนี่ว่าไอตะขาบตัวนี้ก็เปลี่ยนร่างได้นี่ใช่ไหมเป็นตะขาบ UR นี่อ้าวเหมือนผมจะได้ UR 2ตัวปะวะทำเป็นเล่นไปเออได้อีกแล้วใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวพาไปดูก่อนนะครับทุกคนใจเย็นๆโปเกเด็กอยู่ไหนวะ เดี๋ยวก่อนนะลนอยู่
เนี่ยผมจำได้มันเป็น UR นะ Cover Night หาก่อนนะเนี่ยมันมีตัวเนี่ยตัวเนี้ย UR ที่เป็นร่าง2ที่ผมได้มาเมื่อกี้กับตัวตะขาบแดงอะโอเคผมได้เหมือนจะเป็น UR 2ตัวนะแต่ว่าเป็นร่างก่อนแปลงนะจัดไปครับครั้งที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยครั้งที่30ยังไม่ออกครับลุ้นก่อนเฮ้ยได้ S Burn มาเท่อะผมชอบมากเลยอะ S Burn อะว้าวไอ้นี่ไงจริงๆด้วยครับไอตัวไอ้นั่นน่ะโดราพาวอะโอ้โหอย่างน้อยผมได้ UR ตัวที่แปลงร่างเป็น UR ได้2ตัวมันจะเหมือนลักษณะเหมือนที่เราจับมินิริวมาแล้วเปลี่ยนเป็นไคริวแล้วได้ UR เหมือนกันเลยอาการเดียวกันได้มา2ตัวแล้วผมได้ตะขาบมานะครับกับโดราพาวมานะครับยูหู2ตัวอย่างน้อยก็ได้ UR มา2ตัวแล้วจัดไปครับอื้อหือเฮ้ยตัวอะไรวะคากอลแปลกๆไว้ตัวนี้ธาตุหินดินธาตุหินไฟนะตัวนี้ได้ซ้ำนะฮะตัวนี้ตัวใหม่ครับว้าอีโมก้าซ้ำนะฮะเฮ้ยนี่ก็ลูกี้ดีตัวอีโมก้าล่างหนึ่งเฮ้ยตัวอะไรวะ เหมือนเนสเลยโอ้ยไอตัวนี้ตัวใหม่ครับนี่เนี่ยตะขาบตัวนี้มันเปลี่ยนร่างได้3ร่างครับเนี่ยมันเปลี่ยนร่างได้3ร่างอุ้ยดูเลยตัวนี้อีกแล้วกดไปแล้ว4รอบครับ40ครั้งนะต่อเลยครับออกหรือเปล่าไม่ออกนะฮะแม่งออกรอการันตีแน่นอนเฮ้ย3อีกแล้วว้าวอีนี่ดูหน้ามันด้วยนะครับโคตรเจ้าเล่ห์เลยอ่ะเฮ้ยตัวนี้น่ารักครับเฮ้ยวู้ได้เลยไอคากิอะไรวะกิกาเมะสักอย่างอ่ะนะเทตัวนี้เทครับดิวนาวว้าวหึ เฮ้ยช้างน้อย อุ้ยน่ารักมากตัวนี้ผมไม่ค่อยได้เห็นในนี่เลยนะมันมีตัวนี้ตัวนี้เคยเห็นอยู่อันนี้ร่างเล็กของตัวที่เป็นกระรอกอ่ะที่มันกินเบอร์รี่อ่ะโอ้แจมผ่านไปแล้วก็50ครั้งนะฮะ50ครั้งกาชานะครับจัดไปครับ60ครั้งไม่ออกม่วงเว้ยธาตุความมืดนะหมาจิ้งจอกนะฮะไอตัวนี้ตัวเป็นโปเกมอนสตาร์เตอร์นะครับธาตุพืชไอตัวนี้ออกบ่อยโปเกมอนไอ้นี่เป็นเพนกวินอะไรวะเป็นกวินบล็อกสี่เหลี่ยมมันเป็นเจนคือโปเกมอนเจน8กับเจน9มันบางตัวมันก็ไม่ค่อยสวยออกแบบมาแปลกๆได้เอสเบิร์นมาอีกแล้วปลาเหรอโอเค60ครั้งแล้วครับพี่น้องจัดไปครับไงผมก็ได้ UR มาแล้ว2ตัว3ตัวแล้วเหรอตู้เนี้ยนี่คือตัวที่4เลยนะจัดไปครับไม่ออกหุ้ย SSR 3ตัวเหรอเอาดี N แกะนี่ครับมาแล้ว SR S Burn อีกแล้วนี่ตัวนี้เลย Infrion ครับตัวนี้แหละที่ผมบอกไอ้ที่กิ้งก่าน้ำอ่ะอย่างเท่ตัวนี้หุ้ยวู้มันเป็น Apple นี่ Purple Apple มังกรด้วยหุ้ยทรงแปลกๆว่ะตัวนี้ก็มีตัวใหม่ให้เล่นเยอะมากเลยอ่ะอยู่ทำชาเลนจ์โปเกมอนเจน8ไปลุยเล่นดีกว่าแน่ท่าละอ่ะ70ครั้งนะครับต่อไป80ครั้งครับมาบ้าคลั่งนิดนึงเฮ้ยออกตัวเดียวเองโหนี่ได้ฮิปันนี่ครับนี่ไฮโดราพาว UR น่ะแต่นี่เป็นร่างเล็กต้องเปลี่ยนร่างเอาน้องช้างอู้หึซิลครอบบ้าตัวงูหน่อยโอ้ซ้ำนี่ก็ซ้ำอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวก่อนริวกาบูมเหรอริวกาบูมนี่ได้ตะขาบอีกแล้วครับนี่ก่อนนะขอดูริวกาบูมหน่อยริวกาบูมเป็น NR อยู่แล้วเนาะนี่ไงเป็น NR อยู่แล้วครับไม่ได้มีร่างแปลงอะไรนี่ที่ผมได้มาคือร่างเล็กของไอ้ตัวนี้ครับแล้วก็ร่างเล็กของไอ้ตัวโดราเพาตัวนี้
ผมถ้าเกิดผมได้2ตัวนะและที่ผมสุ่มมาวันแรกนะครับ3ตัวนี่ผมกำลังตามล่าหาตัวที่4ครับกดกาชาครั้งที่90นะครับออกคือออกกดกำหนดก็ได้ครับไม่เป็นไรไม่ออกนะฮะโอเคยังไงรอบหน้าก็ออกจริงไอ้นี่ร่างเล็กของไอ้ตัวอ๋อนี่ไงเนี่ยโอ้โหเลือกใช้ไปดิไอ้ตัวนี้ไงหมาของเด็กผู้หญิงในการ์ตูนอ่ะที่เป็นหมาไฟฟ้าครั้งต่อไปครับครั้งนี้คือครั้งสุดท้ายนะนั่นก็หมายถึงเป็นครั้งการันตีเทพครับนี่คือ UR ตัวที่4นะฮะผมกดแค่100ครั้งแต่ผมได้4ตัวนะฮะจัดไปเลยพี่น้องออกแน่นอนมาครับมาสเตอร์บอลสีม่วงออกมาเป็นตัวเดี๋ยวก็รู้มาดิ3 4 5เอ้ยไอตัวนี้นี่หนอน5ตัวอะไรเอ่ยอยากได้ซาเชียนอ่ะหรือซามาซันต้าก็ได้โอ้ยไอตัวนี้นี่คาริแลกนะครับมันเป็นตัวเหมือนกึ่งซับป่ะวะพลัง600นะโหตัวนี้พลังจิตพืชอ่ะถือว่าได้มาละเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับก็หมุนไกทีนึงก็99ครั้งแล้วประเด็นคืออะไรป่ะแต้มผมมีพอแลกเทพแล้วครับผมสามารถแลก SUR ได้อีกตัวนึงอ่ะเออเอาดิก็ถือว่า ID นี้ดีมากๆนะครับฮะโอเคนะครับโปเกมอนเนี่ยที่ผมจะทำการเขาเรียกนะเอาแลกออกมาเนี่ยครับก็คือจะเป็นโปเกมอนนะครับในส่วนของที่สามารถเอาไปทำ UR ได้นะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปเอาออกมาให้ดูก่อนนะครับต้องไปที่แฟรี่บ็อกนะฮะแล้วก็ไปที่ตรงนี้ไปเจอที่โปเกมอนเซ็นเตอร์นะครับมาถึงโปเกมอนเซ็นเตอร์แล้วนะครับเดี๋ยวผมก็เอามันออกมานะครับตัวไหนที่มันจะทำ UR ได้นะผมจะบอกอันดับแรกเลยแล้วก็เอาจากแฟรี่บ็อกออกไปก่อนนั่นก็คือโปเกมอนที่มันไม่ได้ใช้อะไรนะครับนี่ผมก็จะเก็บก่อนนะครับอย่างเงี้ยตัวนี้ทำได้ตัวนี้ได้แฟลตมาผมก็พักก่อนเบรกพาร์เซอร์ไม่นั้นก็ออกไปก่อนโปเกมอน2ตัวนะครับที่เป็นระดับนะครับ SR นะครับแล้วพอมันเปลี่ยนล่าปุ๊บเนี่ยมันก้าวกระโดดจาก SR เป็น UR เลยก็คือเจ้านี่ครับโบเมด้าล่าง2กับเมทางล่าง2ตัวนี้ครับเนาะเราไปดูโปเกมอนที่ผมได้มานี่ครับนี่ตัว1ตัวนะแล้วก็ตัวนี้สามารถวิวัฒนาการได้นะครับเดี๋ยวผมเอาออกมาก่อนนะตัวไหนนะที่ได้มาใหม่ๆเลยนี่ๆพวกเนี้ยเจนตัวเนี้ยทั้งหมดเลยไอ้พวกโดราเพาเนี่ยเดี๋ยวผมไล่ดูนะไอ้พวกตะขาบเนี่ยเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามันใช่ตัวที่มันจะเปลี่ยนร่างจริงๆหรือเปล่าเนี่ยโดราเพาเนี่ยเราออกไปดูกันนะครับเดี๋ยวผมสลับสับเปลี่ยนตำแหน่งแป๊บนึงนะคิดแนบไปนี่คือตัวละครที่ผมได้มาครับตัวนี้นะครับที่ผมบอกว่ามันอีโวได้เนี่ยมันอีโวเป็นตัว UR ได้ตัวนี้ครับและนี่ก็อีโวเป็น UR ได้เห็นไหมครับและนี่คือได้ UR อีกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในกิจกรรมรอบนี้ผมจะได้ UR มา1 2 3กาชา100ใบแล้วก็ตัวที่4จะเป็นตัวนี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ครับก็ท่านช่วงนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องบันโซนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกระดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆคลิปหน้านะครับผมSee you again สวัสดีครับไว้เจอกันอีกตู้นะ